สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำน้ำยาทำสลามนะคะหลังจากที่เราทำคลิปสลามไปนะไม่มีใครขอมาแต่เราอยากจะสอนนะคะโอ้อุปกรณ์ก็จะมีผงบอแร็กซ์นะคะเราซื้อมาเป็นกิโลเลยราคามันแล้วแต่ร้านนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะทำเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่เราทำน้อยๆนะโอ้โหน้ำเป็นสีเหลืองใหม่ก็ขอไปใส่น้ำใหม่ก่อนนะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝากันให้กันไม่ให้มันหกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเติมผงบอร์แร็กซ์นะคะเป็นตัวที่ไม่สามารถใช้เพียวๆได้นะคะถ้าใช้เพียวๆก็คือแข็งโป๊กแล้วต้องไม่จับตัวด้วยนะคะก็เปิดค่ะเราไปเปิดก่อนนะคะเราเปิดได้แล้วนะคะอุ้ยกล้องเกือบตกเราก็จะใส่ประมาณถ้าน้ำน้อยนะคะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะคะจะเป็นช้อนเชฟมันคือประมาณนี้เลยมานี้นะคะถ้าน้ำน้อยนะถ้าน้ำเยอะก็ประมาณ8ออนใช่ไหมคะก็คือกาวกระปุกเล็กของ TOA อ่ะค่ะนี่2กระปุกนะสามารถตวงได้เลยแต่อันนี้เราไม่ได้ตวงนะคะเรากะเอาปกติเราก็ไม่ได้ตวงนะคะเรากะเอาตลอดแล้วก็ต่อไปนะคะก็เราก็จะมาคนกันเลยคนจนกว่ามันจะละลายนะคะอันนี้ก็คือน้ำเราเย็นจัดเพราะว่าเราไปเปิดจากก๊อกมาแต่ว่ามันเย็นจัดไม่รู้ทำไมที่จริงนะคะไม่ต้องคนตลอดก็ได้แล้วก็รอให้มันละลายดีค่ะอันนี้ไม่รู้ทำไมมันเย็นจัดมันเย็นจนอันนี้มันมีไอขึ้นอันนี้น้ำก๊อกนะคะบอกเลยจนมันละลายว่าคนจนมันใสนะคะน้ำมันใสแล้วเราก็จะได้น้ำยาทำสลามนะคะก็ทำง่ายมากเลยพวกก็ใช้อุปกรณ์ว่าใช้แค่2อย่างง่ายมากๆเลย